หลังจากที่เราได้รู้จักการใช้อาริมัสกับอีมัสไปแล้วนะครับว่าอาริมัสใช้กับสิ่งของและพืชนะครับส่วนอีมัสใช้กับสิ่งมีชีวิตได้แก่คนและสัตว์เนาะคราวนี้เดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดนิดนึงให้เราลองคิดว่าคำต่างๆต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้กับอาริมัสหรืออีมัสดีนะครับลองดูตัวอย่างนะครับครูจะให้มาเป็นรูปแบบนี้คือกล่องเนาะกล่องนี่เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นเราจะใช้กับอาริมัสหรืออีมัสดีลองคิดดูก่อนนะครับกล่องเรียกว่าฮาโคไม่มีชีวิตเนาะดังนั้นต้องใช้กับอาริมัสนะครับเราก็จะพูดเป็นประโยคว่าฮาโคกะอาริมัสนะครับถ้าเราจะบอกว่ามีกล่องเนาะต่อมานะครับรองเท้าสิ่งของเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคุซึกะอาริมัสโอเคนะครับข้อที่3นะครับสักขณะสักขณะแปลว่าปลาอันนี้มีชีวิตดังนั้นเราต้องใช้สักขณะกะอิมัสโอเคต่อมาตัวที่4นะครับมีชีวิตไหมมีชีวิตนะครับหมาเราเรียกว่าอินุดังนั้นจะบอกว่ามีหมานะครับก็ต้องกลายเป็นอินุกะอิมัสเช่นกันเนาะข้อที่5นะครับดอกไม้นะครับดอกไม้เราใช้ภาษาญี่ปุ่นว่าฮานะเพราะฉะนั้นมีดอกไม้นะครับฮานากะอาริมัสนะครับฮานากะอาริมัสตัวที่6นะครับอันนี้คือเด็กหรือลูกนะครับลูกเราเรียกว่าโคโดโมะหรือเด็กก็ได้นะครับเราจะบอกว่ามีเด็กอยู่หรือมีลูกอยู่นะครับก็ต้องกลายเป็นโคโดโมกะอิมัสข้อที่7นะครับปฏิทินอันนี้เป็นสิ่งของเนาะเพราะฉะนั้นจะพูดว่าคาเลนดากะอาริมัสต่อมาข้อที่8นะครับนกมีชีวิตไหมนกเราเรียกว่าโทริเพราะฉะนั้นจะได้เป็นโทริกะอิมัสนะครับข้อที่9อันนี้คือทีวีนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวประหลาดอะไรนะครับแปลว่าเราให้ดูทีวีเนาะทีวีก็คือเทเรบิเพราะฉะนั้นต้องเป็นเทเรบิกะอาริมัสนะครับเป็นสิ่งของต่อมาข้อสุดท้ายนะครับคืออะไรมองออกไหมครับภาพนี้คือภาพปลานั่นเองนะครับแต่ทีนี้ปลาเนี่ยแตกต่างจากปลาในข้อ3และข้อ3เนี่ยเป็นปลาที่ยังมีชีวิตอยู่เราใช้อีมัสแต่คราวนี้ปลาอยู่ในจานนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับไม่มีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะใช้เป็นสักขณะกะอาริมัสโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติเราเห็นแบบฝึกหัดเขาให้คำว่าสักขณะมานะครับแล้วให้เราเลือกใช้ว่าเราจะเติมอิมัสหรืออาริมัสดีเนี่ยเนาะเราก็ต้องเห็นสักขณะปุ๊บอาจจะยังเติมไม่ได้ทันทีอาจจะต้องดูประโยคให้ครบก่อนว่าปลาในที่นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าปลามันอยู่ในทะเลหรือว่าปลามันอยู่ในบ่อน้ำอันนั้นมันควรจะเป็นอีมัสเพราะยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาให้ประโยคมาว่าปลาอยู่ในจานเนี่ยมันไม่ควรมีชีวิตแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบนั้นถ้าเขาให้เราเติมคำว่าอีมัสกับอาริมัสเราก็ต้องเลือกเติมคำว่าอาริมัสลงไปนะครับโอเคนะคราวนี้เราลองมาดูการใช้คำแสดงตำแหน่งบ้างเมื่อกี้เราแค่บอกว่าเรามีอะไรเฉยๆแต่ยังไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มีนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งใดถ้าหากว่าเราต้องการจะระบุตำแหน่งที่มีสิ่งนั้นลงไปด้วยนะครับเราจะต้องใช้คำช่วยที่แสดงตำแหน่งด้วยนะครับในที่นี้ก็คือคำช่วยนินั่นเองกะแสดงสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเป็นคำนามนะครับไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามใช้กะเหมือนกันนะครับให้เราไปเลือกอาริมัสกับอิมัสเอานะครับส่วนของสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ตรงที่ใดตำแหน่งให้เราแสดงด้วยคำช่วยนี้คำช่วยนี้มีหลายหน้าที่มากเลยนะครับตั้งแต่แรกมาที่เรารู้จักเนี่ยเอาไปแสดงเวลาก็ได้เนาะหรือว่าเอาไปแสดงกำรองของประโยคก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยนี้เอาไปใช้แสดงจุดหมายปลายทางแทน x ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับคราวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับใช้นี้แสดงตำแหน่งที่มีสิ่งของต่างๆอยู่ลองดูตัวอย่างประโยคนะครับเขาบอกว่าคาบังโนนากานิเดงวากะอาริมัสดูตรงเดงวาก่อนนะครับเดงวากะอาริมัสมีโทรศัพท์ทีนี้มีโทรศัพท์มันอยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกว่าคาบังโนนากะคาบังก็คือกระเป๋านากะหมายถึงข้างในจำตัวคันจิได้ไหมครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ผ่าตรงกลางนะครับดังนั้นเราบอกว่ามีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าก็จึงได้ประโยคนี้ออกมาคาบังโนนากานิ
เดงวากะอาริมัสต่อมาตัวอย่างที่สองนะครับสึคุเอโนะอุเอนิคอมพิวเตอร์กะอาริมัสมีคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะนะครับสึคุเอก็คือโต๊ะอุเอแปลว่าด้านบนก็เลยเป็นสึคุเอโนะอุเอนินะครับคอมพิวเตอร์กะอาริมัสตำแหน่งเนี่ยนะครับจะเป็นข้างบนของอะไรข้างล่างของอะไรข้างในของอะไรก็ต้องเอาโนะมาเชื่อมด้วยเพราะว่าสิ่งของตรงนั้นกับคำแสดงตำแหน่งเราถือว่าเป็นคำนามเนาะนามกับนามมาเจอกันก็ต้องมาใช้โนช่วยในการขยายนะครับข้อที่3 Kinoshita ni inu ga imasu Kinoshita นะครับหมายถึงใต้ต้นไม้นะครับ inu ga imasu มีอะไรอยู่ครับมีหมาอยู่แต่ถ้าเราจะบอกบนต้นไม้มีนกเราก็เปลี่ยนจากข้างล่างไปเป็นข้างบนนะครับก็จะได้เป็น Kino ue ni ถูกไหมฮะแล้วก็นกว่า toriก็ใส่ไปโทริกะอิมัสเป็นต้นต่อมานะครับเคียวชิสุโนะไมนิเซนเซกะอิมัสคันจิตัวสีเขียวอันนั้นอ่านว่าไมแปลว่าด้านหน้านะครับดังนั้นเคียวชิสุโนะไมนิก็คือหน้าห้องเรียนเซนเซกะอิมัสมีคุณครูอยู่นะครับ ข้อที่5นะครับฮงยาโตกิงโกโนไอดานิฮานายากะอาริมัสดูที่คำว่าห้องยะก่อนนะครับห้องเนี่ยแปลว่าหนังสือถ้าเราเติมยะลงไปข้างหลังจะกลายเป็นร้านหนังสือนะครับคำว่ายะนี่เอาไว้ตามหลังคำนามจะทำให้กลายเป็นร้านนั้นๆ นะครับอย่างห้องยะร้านหนังสือคราวนี้คำสีฟ้าฮานายะฮานะก็คือดอกไม้ดังนั้นฮานายะก็คือร้านดอกไม้นะครับถ้าจะเป็นร้านยายาเราเรียกว่าคุสริดังนั้นร้านยาก็จะเป็นคุสริยะเป็นต้นนะครับจะยกเว้นอยู่2คำก็คือคำว่าร้านผักกับเอาร้านผักก่อนร้านผักเนี่ยผักปกติเราเรียกยาไส้เนาะมันน่าจะเป็นยาไส้ยะแต่เขาไม่ใช้นะครับเขาใช้เป็นยาโอยะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือร้านเหล้าเหล้าเราเรียกว่าซากะแต่กรณีที่เป็นร้านเหล้าให้เปลี่ยนเสียงเป็นซากะนะครับซากะยะแต่ซากะกับซากะมันก็ใช้คันจิตัวเดียวกันเลยแปลว่าเหล้าเหมือนกันเนาะพูดไปซะยาวมาดูประโยคนี้ใหม่ประโยคนี้บอกว่าฮงยาโตกิงโคโนไอดานินะครับฮงยาร้านหนังสือกิงโคคือธนาคารการใช้คำว่าไอดาเนี่ยไอดาแปลว่าระหว่างเวลาเราจะบอกว่าระหว่างอะไรมันมีอะไรอยู่เนี่ยคำว่าระหว่างในที่นี้มันจะต้องพูดกับของสองสิ่งใช่ไหมครับพูดกับตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับจะบอกว่าระหว่างธนาคารมีร้านดอกไม้เฉยๆก็ไม่ได้เนอะมันต้องมีร้านดอกไม้มันต้องอยู่ระหว่างธนาคารกับอะไรอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันต้องเชื่อมด้วยคำช่วยโต๊ะอย่างตัวอย่างนี้บอกว่าฮงยาโตกิงโคโนไอดานิก็คือระหว่างร้านหนังสือกับธนาคารเนี่ยนะครับฮานายากะอาริมัสมีร้านดอกไม้อยู่คำว่าระหว่างจะพิเศษกว่าคำอื่นนิดนึงตรงที่คำนามหน้ามันต้องมี2ตัวนะครับโอเคประโยคตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยากมากนะครับ